สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งในรายการเจ้าตาก250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพกับผมหนุ่มบ้างเดือเรายังคงตามรอยเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชวันนี้ผมพาท่านชมเดินทางมาอยู่ที่วัดพลับตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมากราบสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เมื่อครั้งในอดีตนั้นมีความสำคัญกับพระองค์ท่านพร้อมเหล่าทหารซึ่งเมื่อครั้งในอดีตพระองค์ท่านนั้นได้นำเหล่าทหารและแม่ทัพนายกองมาทำพิธีทางศาสนาเพื่อประพรมน้ำมนต์และรับพระยอดธงก่อนที่พระองค์ท่านพร้อมเหล่าทหารจะออกไปสู้ศึกกับพระยาจันทบุญและหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้รับชัยชนะจึงเป็นที่มาของพระยอดธงที่คนไทยเราเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับวัดพลับที่ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีกันครับบ้านบางกระจะและบ้านพลอยแหวนปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในภาคตะวันออกท่านได้นำแม่ทัพนายกองตลอดจนทหารทุกคนในกองทัพมาทำพิธีทางศาสนารับการประพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์และรับมอบพระยอดธงเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารณที่วัดพลับแห่งนี้แล้วได้ยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีได้เป็นที่สำเร็จนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งภายในวัดพลับนั่นก็คือเจดีย์กลางน้ำถ้าเรามองรอบๆนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำซึ่งอาจจะสันนิษฐานว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งในอดีตซึ่งพระองค์ท่านพร้อมเหล่าทหารอาจจะนำบ่อน้ำนี้ขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาเพื่อประพรมให้กับเหล่าทหารสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงการสร้างพระยอดธงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชพระปรางรวมถึงเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพลับยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมื่อ251ปีวันนี้รายการเจ้าตาก250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพยังพาท่านชมเดินตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชและพาท่านชมมากราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งหมดนี้คือการตามรอยเจ้าตาก250ปีครับ